วินครูสาวโจไฟแรงเพิ่งเรียนจบป้ายแดงจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการศึกษาไทยเพื่อนฉันพากันวาดวางไว้ว่าถ้าเรียนจบไปจะไปเป็นครูประจำโรงเรียนชั้นนำอย่างคนนั้นอยากสอนโรงเรียนนี้โรงเรียนไหนก็ดีถ้ามีเงินเดือนให้เขาเพียงพอแต่ชีวิตต้องการสิ่งใดน้อการมีเงินทองมากพอหรือเกียรติภูมิของผู้ชนีครูทวินลาแล้วเมืองตึกสูงและเส้นทางที่มุ่งจะมุ่งสู่ดอยทุรกันดารที่ตรงนั้นยังมีพี่น้องฉันเด็กน้อยยังรอวันที่การศึกษาเข้ามาฉันโล่งใจครูสาวทิ้งความวุ่นวายจริงแม้ความสบายเพียงก่อนตายอยากทำหน้าที่ของครูขอบคุณที่มาช่วยหนูที่นี่ไม่มีครูไม่มีไฟฟ้าไม่มีแม้เงินที่แห่งนี้จะมีความสุขล้นที่เจ้าไม่อาจคนจะหามันเจอในเมืองที่วุ่นวายและความรักจากเด็กน้อยที่มากมายพวกเขาจะมอบให้ผู้ชนีผู้เป็นที่รักจริงในเมืองหลวงกว้างไกลมันจะมีโอกาสดีๆอยู่ทุกที่รำไปจะมีผู้คนใดนอกใครจะยอมทิ้งได้แม้ความสบายมันอยู่ที่ใดความเป็นครูต้องมีสิ่งใดมีเงินทองชื่อเสียงมากมายหรือเพียงเพราะได้ทำหน้าที่ครูจากเพียงอยากรู้ที่ตรงนี้เป็นอย่างไรที่ที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดารจนตอนนี้ฉันลืมไปภาพฝันว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดีตัวฉันจะทิ้งตัวพวกเขาเด็กน้อยบนภูเขาพวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไรอนาคตคงมืดมิดดับไปถ้าไม่มีครูได้ให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่พอไม่รู้ว่าจะกี่ปีมันจะมีสักทีที่ปู่ฉันนี้เขามาสอนเราการศึกษาเด็กน้อยบนภูเขาคือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักทีพี่จ๋าเด็กน้อยอยู่บนนั้นเขาต้องมีความสำคัญเท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่างคือคำข้อสุดท้ายของเรือจ้างผู้ที่เป็นแสงสว่างมันดังแต่เคียงปลายดอยในเมืองหลวงกว้างไกลมันจะมีโอกาสดีๆทุกที่รำไปจะมีผู้คนใดนอกใครจะยอมทิ้งได้แม้ความสบายแก่นแท้มันอยู่ที่ใดความเป็นครูต้องมีสิ่งใดมีเงินทองชื่อเสียงมากมายหรือเพียงพอได้ทำหน้าที่ครูที่ใครต่อใครก็ไม่อยากมาเพราะมันทุรกันดารจนตอนนี้ฉันลืมไปภาพฝันว่าต้องมีสักวันที่ตัวของฉันได้สอนโรงเรียนดีๆหากตัวฉันจะทิ้งตัวพวกเขาเด็กน้อยบนภูเขาพวกเขาเหล่านี้จะเป็นเช่นไรอนาคตคงมืดมิดดับไปถ้าไม่มีครูได้ให้ความใส่ใจเด็กน้อยที่นี่พอไม่รู้ว่าจะกี่ปีมันจะมีสักทีที่ผู้ฉันนี้เขามาสอนเราการศึกษาเด็กน้อยบนภูเขาคือด้านมืดที่เราไม่เคยจะเอาเข้ามาแก้ไขสักทีพี่จ๋าเด็กน้อยอยู่บนนั้นเขาต้องมีความสำคัญเท่าเทียมเด็กน้อยที่อยู่พื้นล่างคือคำข้อสุดท้ายของเรือจ้างผู้ที่เป็นเหมือนแสงสว่างดังแต่เกียงปลายดอย